ขบวนรถไฟสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือทุกขบวนวิ่งบนโครงสร้างทางยกระดับเช่นเดียวกับระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตตั้งแต่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จนถึงสถานีดอนเมืองจะไม่มีขบวนรถโดยสารวิ่งบนเส้นทางรถไฟเดิมระดับพื้นดินขบวนรถในเส้นทางสายใต้จะวิ่งบนโครงสร้างทางยกระดับรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อตลิ่งชันตั้งแต่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จนถึงสถานีบางบำรุยกเว้นขบวนรถธรรมดาและชานเมืองในเส้นทางสายใต้จะเดินรถระดับพื้นดินตั้งแต่สถานีชุมทางบางซื่อไปตามเส้นทางเดิมทั้งหมดนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟและรถยนต์ได้เป็นอย่างดีขบวนรถสามารถเดินได้ตรงเวลามากขึ้นป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ